ดีไหมดีค่ะดีนี่เราเอาตรงนี้เลยจ้ะอานุภาพหลวงปู่วัดปากนะประสิทธิ์เจริญตอนรอดตายพระสร้างอนุสรณ์สถานมหาวิหารหลวงปู่ถูกคำนี้สำคัญนะสองคำเนี่ยรอดตายนี่นะคือความตายพยายามจะเกาะกลุ่มให้อยู่นะแต่รอดไม่ได้เพื่อมาสร้างบารมีต่อไปนี่ไม่ใช่เป็นเรื่องธรรมดานะจ๊ะนี่จ้ะที่โจหัวนี่คือรอดตายด้วยอนุภาพแห่งบุญที่สร้างอนุสรณ์สถานมหาวิหารหลวงปู่บูชาธรรมหลวงปู่จ้ะหลวงพ่อยูจีไฟนะท่านยังเคยเจอพระที่คุณหลวงปู่นะครั้งหนึ่งถ้าจำตัวเลขไม่ผิดนะจ๊ะประมาณตอนท่านอายุ16มั้งและหลวงปู่ท่านคุยด้วยนะมหาจารย์นะถามว่าไปรับพระยังไม่ทราบท่านตอบว่าไงนะหลวงพ่อครับตอบว่าไงครับถ้าท่านมาถามท่านนะว่าท่านตอบว่าไงนะครูผู้ใหญ่ยังไม่เคยเจอเลยเนี่ยเสียดายจังนี่นะถ้าเกิดมันเร็วกว่านี้ก็มือไหวไหวไม่ต้องจะไม่ต้องทีเมื่อหลังก็ทีบทแตกมือแชมป์นะโอ้ยังครูไปเรียกท่านมีบุญมีบารมีมากได้เจอรู้ไม่ใหญ่ยังไม่ได้เจอเลยหนังสือครั้งแรกก็ตอนท่านสิ้นไปแล้วเนี่ยโอ้แต่ก็ยังไม่ทราบอนุภาพอะไรของท่านมากมายเท่าไหร่นะจ๊ะได้ในระดับหนึ่งที่หนังสือก็สามารถจะเขียนได้แต่ว่าในภาพนั้นน่ะได้มีภาพในหนังสือนั้นก็มีภาพของคุณยายของเราแล้วก็เล่าเรื่องรักเกี่ยวกับเรื่องการปัดลูกระเบิดตรงนี้นะจ๊ะถึงอยากจะไปเจอคุณยายท่านคือไปเจอไปเดี๋ยวคุณหลวงปู่อย่างน้อยเราต้องไปเจอคุณยายต้องไปกราบเรียนถามท่านทุกเรื่องพอไปถึงโอทราบซึ่งในคุณธรรมคุณวิเศษของพระเดชคุณหลวงปู่มากยิ่งขึ้นเลยนี่แหละจ้าตั้งแต่นั้นก็ไม่ไปไหนแล้วแล้วยังเจอยายด้วยโอ้นี่ซึ้งใจ คิดถึงยายทุกคืนเลยเนี่ยก็ทำให้เราได้ดำเนินชีวิตได้ถูกต้องชี้หนทางในการดำเนินชีวิตได้วิเศษเลยตอบคำถามที่มหัศจรรย์ได้ซึ่งก็ได้ศึกษาซึ่งคุณยายอาจารย์เราก็ได้ศึกษาเรียนรู้จากพระเดชคุณหลวงปู่นี่แหละพระผู้ปราบมาเนี่ยพระเจ้าถ่ายทอดกันมาตลอดเลยแม้ไม่เจอพระเดชคุณหลวงปู่แต่ก็เจอคุณยายอาจารย์ซึ่งเป็นบุคคลที่พระเดชคุณหลวงปู่ท่านยกย่องว่าเป็นหนึ่งไม่มีสองในเรื่องเกี่ยวกับวิชาธรรมกายนี่จ้ะกราบสักการะเดี๋ยวหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงยังไม่ถึงนะปากกำลังซึ้งท่านอยู่อ๋อครูไม่ใหญ่ยังไม่ถึงนะนะลูกชื่อสมพรไซทองสมพรไปแล้วว่ารวยรวยนะรวยทั้งทรัพย์ภายนอกภายในเนาะเข้าวัดทั้งครอบครัวเลยสาธุจ้ะตั้งแต่ปีพุทธศักราช2547เจ้าค่ะกี่ปีมาแล้วจ้ะเนี่ย12ปีโอ้ดูท่านยิ้มสดชื่นนี่
ผู้มีบุญก็จะยิ้มอย่างเงี้ยนี่จ้าแล้วครอบครัวได้เข้าวัดสร้างบารมีส่วนพ่อบ้านก็มาบวชเป็นพระที่วัดแล้วค่ะสาธุโอ้สาธุสาธุสาเป็นครอบครัวธรรมกายเลยเนาะนักเรียนได้ยินกันชัดแล้วป่ะจ๊ะเนี่ยแล้วพ่อเจ้าคะตลอดชีวิตของลูกก็ไม่เคยมีความทุกข์อะไรโอ้มีบุญเนาะอ๋อแบบสาหัสสากรรเลยค่ะก็อาจจะมีทุกข์เล็กๆน้อยๆอะไรนิดๆหน่อยๆที่อะไรล่ะนึกไม่ค่อยออกเนาะเพราะไม่มีสาหัสสากรรเนี่ยอันนี้เราลองสันนิษฐานดิไม่สาหัสสากรรเนี่ยเป็นไงไม่ทุกข์ขนาดที่ว่าร้อนอกร้อนใจนั่งนอนอย่าเดินไปเป็นสุขเลยเนาะจนกระทั่งปลายปี2558อาก็เมื่อปลายปีที่ผ่านมาที่จ้ะกรรมนำพาให้โชคร้ายเข้ามาในชีวิตแบบเฉียบพลันคือลูกสาวคนเดียวที่ลูกรักดังชีวิตโอ้พอมีลูกสาวคนเดียวเนาะซึ่งกำลังมีอนาคตในหน้าที่การงานเราเป็นถึงผู้จัดการแต่อยู่ๆก็มีอาการจำอะไรไม่ได้พูดวนไปวนมาจนเพื่อนที่ทำงานก็ถามว่าเธอเพี้ยนแล้วหรือเปล่าเนี่ยถึงพูดอย่างนี้เราก็เป็นถึงผู้จัดการด้วยนะจ๊ะสำหรับลูกสาวจะมีอาการคล้ายโรคซึมเศร้าแต่พอพาไปตรวจกี่หมอหมอก็บอกปกติไม่เป็นอะไรแต่จะดูภายนอกก็มีอาการดูสดชื่นดูต่างๆนะจ๊ะจะลูกสาวมีอาการหนักขึ้นคือมึนงงปวดหัวตาพร่ามองไม่ชัดอาเจียนจนกระทั่งถึงวันที่26มกราคม2559อ๋อต้นปีนี้ใช่ไหมจ๊ะหมอจึงตัดสินใจให้สแกนสมองเพื่อหาสาเหตุเนาะซึ่งผลปรากฏว่าพบเนื้องอกขนาดใหญ่กว่าลูกมะนาวโอ้โหอยู่กลางสมองกดทับก้านสมองอยู่อุ้ยเขาเอานี่มาให้ดูด้วยเหรอสแกนเหรอโอ้ทำไมมันใหญ่ขนาดนี้เนาะกดทับก้านสมองอยู่โอ้โหเป็นอย่างนี้เหรออแต่หมอก็ยังไม่รับแอดมิดคือยังไม่ให้นอนที่โรงพยาบาลในจากลูกสาวยังเดินเหินได้ปกติจนกระทั่งในวันที่30มกราคม2559นี้เองอยู่ลูกสาวหลับและไม่ยอมตื่นพวกเราจึงรีบพาเข้าโรงพยาบาลเดิมอีกครั้งหนึ่งซึ่งพอหมอเห็นอาการโคม่าขนาดนี้ก็บอกว่าโอ้เขารักษาไม่ได้หรอกย้ายไปรักษาโรงพยาบาลอื่นเถอะนี่เนาะแต่เหตุนี้ลูกจึงรีบย้ายลูกสาวเข้าแผนกฉุกเฉินยังโรงพยาบาลที่มีหมอเก่งที่สุดในประเทศนี่หัวใจของแม่เนาะนี่หาหมอที่เก่งที่สุดในประเทศรักษาลูกสาวแต่แม้จะเจอหมอที่เป็นที่สุดของประเทศหมอก็ยังบอกว่าโอ้อาการน่าเป็นห่วงโอ้คือโอกาสรอดน้อยมากแต่ถ้ารอดคงเหลือแต่ชีวิตคือจะพิการนะจ๊ะ
ให้มีสภาพเหมือนเจ้าหญิงนิทราซึ่งเราฟังแล้วก็ปรี๊ดทันทีนี่เนาะปกติไม่ค่อยปรี๊ดเท่าไหร่แต่นี่เป็นลูกสาวสุดเลิฟแล้วหมอมาพูดอย่างนี้เนอะแต่พูดสวนกลับหมอทันควันเลยถ้าพูดอย่างนี้นี่ให้หมอไปได้ไกลๆโอ้ถ้าจะพูดอย่างนี้เนาะฉันน่ะมีลูกสาวคนเดียวพูดงี้ได้ไงคือแม้จะเป็นความจริงก็ตามแต่หัวใจของผู้เป็นแม่นี่สิไม่สามารถที่จะรับได้เพราะฉะนั้นลูกสาวลูกอายุแค่18 38ปีเท่านั้นอ๋อนะถ้าตายตอนนี้ลูกคงทำใจไม่ได้เลยไม่จ้ะเธอจะแข็งแรงยืดยืนเนาะจนกระทั่งหลังที่คืนวันที่31มกราคมพุทธศักราช2559ปลายเดือนมกราเนาะสมองลูกสาวบวมหนักขึ้นจนหน้าบวมช้ำและยังสลบไม่ได้สติไม่ขับถ่ายไม่พูดไม่ลืมตาที่เหลือแต่เพียงลมหายใจที่อร่อยลิ้นเต็มที่แต่นิจาหมอไม่สามารถผ่าตัดได้ในทันทีเพราะถ้าผ่าในภาวะที่สมองบวมขนาดนี้ก็คงต้องตายสถานเดียวดังนั้นทุกคนยังได้รอจนถึงวันที่10กุมภาพันธ์2559โอ้จากปลายเดือนมกราคมนะถึงที่10กุมภาพันธ์ซึ่งพอได้คิวรอคิวนั่นเองหมอจึงระดมทีมงานผ่าตัดกันตั้งแต่เวลา8โมงเช้าถึง 18.00 นถึง 18.00 นใช้เวลานานถึง10ชั่วโมงนี่ทำไมต้องใช้เวลานานขนาดนี้เนาะ แล้วพอมาจากห้องผ่าตัดหมอก็ต้องเฝ้าระวังการแบบนาทีต่อนาทีและต่อสายจากสมองเพื่อมาให้เลือดและน้ำเหลืองข้างในสมองโอ้เป็นทีเดียวพอนะลูกอย่าเป็นอีกเนาะแต่ละพ่อคะเรื่องราวสะเทือนหัวใจยังไม่จบเพียงแค่นี้นะคะแถมยังเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเราจะจูหมอก็มาบอกอีกว่าจำเป็นต้องผ่าตัดรอบสองรอบแรกก็10ชั่วโมงไปแล้วเนอะก็ทำไมไม่ทำให้เสร็จตั้งแต่แรกเพื่อสอดสายก็ไปในสมองเป็นการถาวรเพื่อเลือดและน้ำเหลืองไหลจากสมองลงสู่กระเพาะก็จะได้ไม่ให้คั่งในสมองและในช่วงเวลาความตึงเครียดที่ต้องรอคอยการผ่าตัดรอบ2นี่เองในวันที่19กุมภาพันธ์2559ลูกและทุกคนในครอบครัว จึงตัดสินใจนี่นะทำบุญใหญ่ให้ลูกสาว 1S สาธุเพื่อสร้างอนุสรณ์สถานมหาวิหารพระเดชคุณหลวงปู่วัดปากน้ำที่บางปลาสาธุเจ้าซึ่งขณะทำการอธิษฐานจิตขอหลวงปู่ว่าให้ภายใน 3-5 วันลูกสาวรอดปลอดภัยและกลับบ้านได้นี่ไม่ต้องการอะไรมากกว่านี้นะทำไงลูกสาวรอดปลอดภัยและกลับบ้านได้ลูกอธิษฐานทั้งที่มันเป็นไปได้ยากมากเลยเพราะหมอบอกว่ายังไงก็ต้องผ่าตัดรอบสองนี่เนาะแต่พอทำบุญเสร็จเท่านั้นเองค่ะก็พบว่าลูกสาวมีอาการดีขึ้นอย่างน่าประหลาดโอ้สาธุคือหลังจากทำบุญไปเพียง2วันลูกสาวก็กินข้าวได้โอ้พูดได้ไม่เห็นเป็นเจ้าหญิงนิทราแบบที่หมอคูเลยเนาะเออทำกินข้าวได้เลยนะนู่นแล้วมาไปกว่านั้นอาการยังดีขึ้นแบบพรวดพราดจนหมอเนี่ยอึ้งเลยแล้วก็ต้องตัดสินใจใหม่ว่า
ไม่ต้องผ่าตัดรอบสองแล้วนี่เนาะเพราะจะอยู่เลือดและน้ำเหลืองก็หยุดไหลไปซะงั้นเลยแหละโอ้นี่เนาะได้อานุภาพแห่งบุญเนาะหลังจากทำแผลหลังจากทำบุญแผลอยู่ในสภาพดีมากคือเลือดและน้ำเหลืองหยุดไหลโอ้ผ่าทีเดียวแล้วเลิกแล้วนะลูกเนาะพอแล้วมีประสบการณ์แล้วเห็นแล้วหยองเนาะมีบาปกรรมเก่าเนาะแต่ได้บุญใหม่จากอานุภาพพระเดชหลวงปู่บุญและอนุภาพเนี่ยมาช่วยเอาไว้นี่จ้ะและที่เหลือเชื่อไปกว่านั้นพอวันที่23กุมภาพันธ์หลังจากทำบุญไม่ได้เพียง4วันนะหมอก็อนุมัติให้กลับบ้านได้อย่างน่าอัศจรรย์มากโอ้สาธุโอ้อัศจรรย์เหลือเกินนี่นะหลังจากทำบุญไม่ได้เพียง4วันหมอก็อนุมัติให้กลับบ้านได้อย่างน่าอัศจรรย์มากโอ้ชาเป็นอะไรที่ช็อกโลกอย่างหาที่สุดไม่ได้เพราะคนไข้จะพาสมองข้างๆเตียงที่อาการเบากว่าลูกสาวลูกเขายังไม่พ้นขีดอันตรายเลยค่ะและที่ต้องอึ้งไปกว่านั้นคือพอลูกสาวกลับมาบ้านแล้วก็ฟื้นตัวเร็วมากเลยถึงขนาดตะเวนออกอีเวนต์ทำบุญทำบุญสร้างบารมีที่วัดได้อย่างปกติโอ้หายนะลูกนะนี่แข็งแรงอายุยืนยืนในสร้างบารมีไปนานๆนะลูกเนาะโอ้มีประสบการณ์และพอเธอนี่จ้ะมาสร้างบุญที่วัดเป็นปกตินี่จ้ะโดยไม่ต้องนั่งรถเข็นนี่ไม่รบกวนใครเลยแอนสามารถมาปิดทองเสาเข็มด้วยความปลื้มอย่างสุดๆได้อีกด้วยค่ะถูกโอ้นี่มหัศจรรย์เนาะนี่ลูกสาวลูกชื่อดวงกำมลใส่ทองแล้วโอ้นี่นะคนใส่แว่นใส่หมวกขาวมันมิสยูนิเวอร์สนี่ชื่อดวงกำมลใส่ทองเนาะหรือลูกโอ้นี่เนาะนี่จ้าโอ้โหนี่เธอมาปล่อยปลาโดยปกติไม่ต้องนั่งรถเข็นแถมยิ้มอย่างสดชื่นงดงามกว่าคนปกติอีกนี่มือซ้ายถือปลามือขวาก็ถือปลาด้วยนี่จ้าน ี่แล้วโอ้ท่านผู้จัดการนะนี่มาปิดทองเสาเข็มสานุสรสามมหาวิหารหลวงปู่ด้วยความอเลิร์ตค่ะโอ้นี่อัศจรรย์เนาะนี่เธอมาปิดทองนี่สาธุสาธุสาโอ้ให้แข็งแรงนะลูกนะอายุเย็นยืนสร้างบารมีเป็นนานอนรวยทั้งนอกข้างในนะลูกเนาะโอ้นี่แล้วท่านกราบขอบคุณหลวงพ่ออย่างสูงสุดที่มีบุญใหญ่มาให้ลูกทำที่ลูกมั่นใจว่าเป็นพระอนุภาพบุญที่ทำกับหลวงปู่อย่างแท้จริงที่ช่วยลูกสาวรอดอย่างอัศจรรย์สาธุจ้าใช่จ้าไอ้ส่วนนี้ลูกกราบขอพรจากหลวงพ่อเลยค่ะให้ไปเรียบร้อยแล้วคุณแม่ก็รวยเหมือนกันแหละเออนี่นะรวยรวดนี่นะรวยเร็วรวยแรงนี่รวยทั้งข้างนอกข้างในนี่นะจ๊ะรวยกันทั้งทีมเลยโอ้นี่นี่น้องเราจะเห็นว่าอนุภาพแห่งบุญนี่ทางพระเดชหลวงปู่นี่เนาะ
มีอานุภาพมากนี่นะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำณช่วงเวลาที่เหลืออยู่3วันนี้จะทำบุญกันเถิด